การพุทนี้เมื่อก่อนนี้หลายๆเสียงฟันธง 100% ยุบแน่ๆยุบแน่ๆจนพอมาก่อนหน้านี้สักประมาณ 2-3 อาทิตย์บอกว่าเอ๊ะลังเลลังเลยุบไม่ยุบโดยเฉพาะมีคำของอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์อะไรแบบเนี้ยแต่พอมาในช่วงวัน2วันเนี่ยรู้สึกว่าจะกลับมาในเสียงเดิมอาจารย์ปริญญามองอย่างนั้นไหมครับคือจริงๆถ้าเกิดฟังไปรอบๆเนี่ยนะก็ค่อนข้างออกมาในทางว่าน่าจะไม่รอดแต่ว่าผมเรียนว่าอย่างนี้ฮะมันก็เป็นเรื่องการลงมติของ ตุลาการสามดุล9ท่าน5ท่านขึ้นไปเนี่ยว่ายังไงก็เป็นอย่างนั้นนะคือเราต้องก็ผมเรียนว่าวิธีการพิจารณาของสามดุลเราเป็นระบบบวชนะฮะลงคะแนนไม่ใช่คุยกันจนได้ข้อยุติอย่างระบบลูกขุนเนี่ยนะครับเขาต้องคุยกันจนได้ข้อยุติครับทั้งข้อกฎหมายข้อที่จริงไม่ใช่บวชนี่ระบบเราเป็นระบบบวชเนี่ยมันทำให้มันข้อกฎหมายบางข้อมันยังไม่สิ้นสงสัย ท่านโหวตเลยแล้วเสียงข้างมากว่ายังไงก็อย่างนั้น ว่าง่ายคือมาตรานี้ตีความยังไงก็อยู่ที่เสียงข้างมากโหวตมันไม่ได้เป็นการมาคุยกันจนได้ข้อเหตุผลที่ไปในทางเดียวกันอย่างเช่นกระบวนการลุกขุนในสหรัฐอเมริกาเรื่องนี้นะฮะนี้เรามันก็มีจุดอ่อนอยู่ตรงนี้แหละแล้วมันก็เลยเป็นอย่างนี้ครับพอโหวตแล้วเสียงข้างมากไปทางใดเนี่ยท่านค่อยเอาความเห็นของตุลาการเสียงข้างมากเอามารวมร่างกันเป็นเหตุผลค่อยหากฎหมายมาสนับสนุนอย่างนี้เหรออาจารย์มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันเป็นการคือเหมือนกับโหวตก่อนแล้วค่อยมาเขียนค่อยมาเขียนอ่ะว่าเหตุผลที่เป็นอย่างนี้คืออะไรโดยเอาเหตุผลก็มารวมกันครับสมมติห้าคนหกคนที่โหวตในเสียงข้างมากอย่างนี้ก็จะมารวมกันมันเป็นวิธีทีนี้เอาละผมก็เรียนว่ามันมีจุดอ่อนในวิธีพิจารณาตัดสินของศาลมันอยู่ตรงนี้เหมือนกันทำให้มันไม่จบด้วยข้อกฎหมายหรือข้อแท้จริงมันอยู่ที่การโหวตนะครับโหวตเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้น แล้วก็เป็นข้อเสียประการที่สองก็คือว่าถ้าเป็นศาลอาญาเนี่ยท่านมาเปิดให้สู้คดีกันที่ยิ่งโทษปลายทางร้ายแรงอย่างจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตเนี่ยโหต้องเปิดให้ทนายความเขาต้องเปิดให้ฝ่ายจำเลยเนี่ยเขามีทนายความได้สู้เต็มที่ใช่ไหมฮะอันนี้ทุกพักการเมืองโทษปลายทางมันก็สูงสุดแล้วแหละที่พักจะโดนก็คือประหารทหารชีวิตพักการเมืองเลยนะครับดังนั้นเนี่ยกระบวนการมันก็ต้องเทียบเคียงกันเนี่ยคือต้องเปิดให้ผู้ซึ่งจะโดนเนี่ยให้เขามีโอกาสได้สู้เต็มที่แต่ระบบของเราศาลท่านจะฟังหรือไม่ก็ได้อะถ้าตัดประเด็นท่านจะไม่ฟังเลยก็ได้ถ้ายื่นมาอย่างเดียวไม่ต้องมีการนำสืบไม่ต้องมีการหักล้างไม่ต้องมีไงกระบวนการคนนี้ไม่ต้องมีเลยไงมันก็เลยเป็นข้อที่เรียกว่าเป็นข้ออ่อนแล้วก็ประการต่อมานะครับในเชิงระบบเนี่ย อันนี้ไม่เกี่ยวกับพรรคก้าวไกลครับพูดในเชิงระบบเลยครับการเมืองไทยถูกยุบง่ายเกินไปนะครับเราไม่แยกแยะการกระทำของบุคคลหรือคณะกรรมการบริหารพรรคหัวหน้าพรรคกับพรรคมันคนมันไม่อันเดียวกันเหมือนบริษัทเนี่ยเป็นนิติบุคคลเหมือนพรรคการเมืองนี่แหละครับเมื่อลงบริษัทผิดคือยุบบริษัทแล้วคุณบริษัทมันก็ต้องจัดการผู้จัดการใช่ไหมกรรมการบริหารมันไปยุบบริษัทเอาแล้วผู้ถือหุ้นล่ะทำยังไงเขาไม่ได้เขียวด้วยอันเนี้ยผมว่าเราเนี่ยยุบพักกันง่ายเกินไปถ้าหากว่ามีการกระทำใดที่เกินขอบเขตก็บอกสิว่าอันนี้ห้ามทำอันนี้ทำไม่ได้ผิดก็ดำเนินการไปใช่ไหมครับแต่การยุบบริษัทนี่มันไม่ควรทำเลยมันจะเป็นทางสุดท้ายแต่เราใช้พร้อมเพื่ออันนี้ผมว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยต้องปรับแก้นะครับเพราะพรรคการเมืองจะเป็นพรรคใดก็แล้วแต่มันคือเครื่องมือของประชาชนครับในการสร้างนโยบายประเทศนะครับผ่านกระบวนการเลือกตั้งไงเพราะแต่ละพรรคเขานำเสนอนโยบายมาใช่ไหมครับเราประชาชนชอบพรรคไหนก็เลือกพรรคนั้นแล้วพอพรรคนั้นเขาเป็นรัฐบาลเขาก็มีหน้าที่เอาที่หาเสียงมาเป็นนโยบายประเทศมันเลยเท่ากับว่าประชาชนเนี่ยจึงได้มีเป็นผู้กำหนดนโยบายประเทศไงโดยผ่านการเลือกพรรคการเมืองที่เสนอมานะครับมันคล้ายๆกับเป็น multiple choice เป็น choice อ่ะรู้มั้ยคือมีกอไก่ขอไข่คอควายเราเลือกกันไหนไปอันนั้นได้เสียงข้างมากไอ้อันนั้นก็ไปเป็นนโยบายประเทศแล้วคือเรากำหนดอ่ะทีนี้แล้วจริงๆกระบวนการพรรคการเมืองมันต้องมีกระบวนการที่เรียกว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างนโยบายด้วยมันก็เลยเป็นเรื่องของกระบวนการที่เรียกว่าพรรคการเมืองคือเครื่องมือของประชาชนในการเอาปัญหาของประชาชนมากลายเป็นแนวทางแก้ไขนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเมื่อ
พรรคเขาชนะเลือกตั้งแล้วมีรัฐบาลดังนั้นเนี่ยพรรคมันต้องยุบอย่าให้มันง่ายเกินไปนะครับแล้วก็มันต้องแยกแยะว่าบุคคลกับพรรคเอาอย่างคุณพิธาตัวอย่างชัดๆนะคุณพิธาเนี่ยมันมีการที่เขาโดนเนี่ยคือมีการให้แปะสติ๊กเกอร์อ๋อใช่มาตรา1-2เนี่ยจะยกเลิกหรือแก้ไขแล้วมันเรื่องไงตอนนั้นเนี่ยจังหวะม็อบพาไปหรืออะไรก็ไม่ทราบได้พิธาเขาก็ไปแปะฝั่งยกเลิกยกเลิกผมถามว่าเนี่ยดังนั้นเมื่อพิธาเป็นหัวหน้าพรรคดังนั้นถึงเท่ากับพรรคจะลบเลิกจะยกเลิกมาตรา1-2ใช่ไหมมันต้องแยกแยะไงมันไม่มีปฏิมันไม่ได้มีแนวทางพรรคที่เขาจะยกเลิกเขามีแต่แนวทางแก้ไขแต่ว่าหน้าพรรคไปแตะก็ต้องก็ถ้าถูกถ้าเป็นความผิดหรือไม่ยังไงก็เป็นเรื่องของหน้าพรรครับผิดชอบแต่เราเนี่ยมารวมมาเลยใช่ใครทำบ้างก็นับเป็นของพรรคหมดอันเนี้ยมันไม่แยกแยะแล้วมันก็ทำให้ไม่ได้แก้ปัญหาอย่างแท้จริงเอาง่ายๆครับยุบพรรคไทยรักไทยก็กลายเป็นพรรคเพื่อไทยเอ้ยเป็นพลังประชาชนในปี49ยุบเพื่อไทยยุบไทยรักไทยเป็นพลังประชาชนปี51ยุบพลังประชาชนก็กลายเป็นเพื่อไทยใช่ปี62ยุบอนาคตใหม่นะฮะก็กลายเป็นก้าวไกลยุบปี63เนี่ยยุบอนาคตใหม่ก็กลายเป็นก้าวไกลเงี้ยฮะแล้วถึงก้าวไกลจะเป็นอะไรล่ะก็จะมีพรรคต่อไปผมเลยคิดว่าอันที่1เนี่ยเรายุบง่ายเกินไปอันที่2เนี่ยนะครับวิธีการในการยุบก็ง่ายเกินไปอีกคือความจริงแล้วกฎหมายไม่ได้เขียนให้ง่ายขนาดนี้นะ พ.ร.ป.พรรคการเมืองมี2มาตรานะคุณวิศักดิ์มีมาตรา92กับมาตรา93 93มาตรา92เนี่ยเขาเขียนว่าถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งกระทำการต่อไปนี้ให้คณะกรรมการจะตั้งทำคำร้องส่งสารรัฐเพื่อยุบพรรคกันบางนั้นแล้วข้อหนึ่งก็คือกระทำการล้มล้างระบอบการปกครองที่ก้าวไกลโดนใช่ไหมสองกระทำการอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบการปกครองซึ่งก็โดนด้วยในสองข้อนี้นะครับทีนี้มาตรา93ว่ายังไงครับไอ้ศาลก็บอกว่าถ้ามีเหตุเกิดตาม92เนี่ยก็ให้นายทะเบียนหรือคือเลขาธิการกกต.ก็ดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงนะครับตามระเบียบกกต.ซึ่งถ้าตามระเบียบกกต.ก็ต้องให้แจ้งข้อกล่าวหายุบพรรคเนี่ยครับพรรคที่ถูกยุบแล้วให้เปิดโอกาสให้เขาได้โต้แย้งชี้แจงแล้วค่อยสรุปทั้งหมดในส่งเข้าที่ประชุมกกต.เพื่อมีมติว่าฝั่งผู้ร้องฝั่งผู้ถูกร้องหักล้างกันได้มั้ยถ้าเห็นสมควรว่ายุบพรรคก็ต้องค่อยส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญปรากฏว่ากกต.ท่านบอกว่าเรามีอำนาจที่ทำตาม92คือฟ้องตรงศาลดูเลยไม่ต้องมีกระบวนการตามระเบียบเนี่ยอันนี้ก็กลายเป็นปัญหาสิครับคุณวิรศักดิ์นึกภาพดูนะใช่อัยการเนี่ยจะสั่งฟ้องนะโทษประหารชีวิตนะแต่ไม่เคยแจ้งข้อหาเขาไม่เคยเขาได้โต้แย้งมันผิดอยู่แล้วกระบวนการที่ทำแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นการเรื่องระบบพรรคการเมืองเนี่ยคือก็จะกลายเป็นว่ากกต.เนี่ยท่านต้องการจะเร่งนะต้องการจะทำให้มันเร็วต้องการที่จะทำยุบพรรคไหนให้มันเร็วเนี่ยก็ตรงไปเลยที่สามนูนะครับไม่ต้องมีกระบวนการไปแจ้งข้อกล่าวหาให้เขาได้โต้แย้งก่อนก็เอาทำความข้างเดียวเนี่ยส่งศาลยุบเลยนะครับแล้วศาลก็แล้วแต่ศาลด้วยท่านจะฟังไม่ฟังท่านจะให้ไต่สวนไม่หรือท่านจะลงมติเลยก็อยู่ที่ศาลหมดเลยไม่เหมือนศาลอาญาแต่ดังนั้นไอกระบวนการเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าอยู่ที่อำเภอใจของกกต.ขออภัยใช้คำตรงๆนะฮะถ้าเกิดในทางกลับกันเนี่ยเกิดพรรคนี้อยากช่วยเขาสมมตินะสมมติฉะนั้นให้มันยืดเยื้อหน่อยให้เขาชี้แจงโต้แย้งได้เยอะหน่อยให้เขาแก้ข้อข้อหาได้มากหน่อยคนจะมองเหมือนนั้นได้เอ๊ะนี่พรรคช่วยพรรคนี้ใช่ไหมแล้วรังแกพรรคนี้ใช่ไหมมันกลายเป็นสองมาตรฐานนะครับว่ากกต.เลือกได้ว่าจะให้เขาชี้แจงหรือเปล่ามันอย่างนี้มันผิดทีนี้ผมก็เลยพอพูดถึงตอนนี้ก็เลยบอกว่าดังนั้นเนี่ยวันที่7สิงหาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ออกได้2หน้าคือยุบพรรคกับไม่ยุบพรรคนะครับมันมีหน้าที่3ด้วยยังไงฮะว่ากันตามข้อกฎหมายเนี่ยคือคำร้องกกต.เนี่ยเขาส่งคำร้องยุบพรรคโดยที่ไม่แจ้งให้พรรคก้าวไกลได้แก้ข้อกล่าวหาก่อนระเบียบกกต.เนี่ยเพิ่งออกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วก็ชัดเจนครับว่าจะยุบพรรคไหนก็ต้องดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาให้เขาไปแก้ข้อกล่าวหาเสียก่อนซึ่งกกต.ไม่ได้ทำกกต.เขาอ้างว่าเขาสามารถทำตาม92ได้เลย93ไม่ใช้ก็ได้ซึ่งมันผิดกฎหมายมันต้องใช้ด้วยกันมาตรา92เป็นฐานความผิดมาตรา93เหมือนวิธีพิจารณาความมันมีความผิดเกิดขึ้นตาม92ต้องดำเนินการตาม93กกต.บอกผมไม่ต้องใช้93ผมเอา92เลยแล้ว93มีไปทำไมล่ะครับ
มีแล้วใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้อยู่ที่เอาอยู่ที่กกต.ก็กลายเป็นกกต.อยู่เหนือกฎหมายไปสิอันนั้นพยานตรงๆเนี่ยเป็นปัญหาเชิงระบบนะครับคือยุบพรรคก็ง่ายเกินไปไม่แยกแยะการกระทำของกรรมการบริหารพรรคกับตัวพรรคนะครับก็เหมือนกับยุบบริษัทอะทั้งที่การกระทำเป็นความผิดของกรรมการผู้ถือหุ้นไม่เกี่ยวก็ได้รับผลไปด้วยแล้ววิธีการในการยุบก็ง่ายเกินไปนะครับแม้กระทั่งว่ามีระเบียบอยู่แล้วว่าต้องแจ้งเขาให้เขาแก้ข้อกล่าวหาก็จะไม่ใช้ระเบียบตัวเองก็ได้อย่างนี้นะครับปัญหามันเลยซ้อนขึ้นมาหลายชั้นคือผมเรียนว่าออกได้3หน้าแต่ว่าถ้าพูดกันจริงๆเนี่ยในวงการนะครับสื่อมวลชนด้วยก็มองว่าโอกาสรอดคงยากแต่ว่ามันยังผมแค่ที่เห็นว่าถ้าว่าตามข้อกฎหมายเนี่ยกกต.ต้องทำคำร้องใหม่มันเป็นคือในประเด็นนี้ก้าวไกลเขาก็แย้งตรงนี้นะอาจารย์ปริญญาถูกไหมฮะใช่ครับเขาแย้งดังนั้นเมื่อเขาแย้งตรงนี้มันยังไงรู้ไหมศาลท่านต้องลงมติข้อนี้ก่อนอ๋อครับถ้าศาลท่านจะไม่ฟังเลยนะมันลงมติยุบพรรคหรือยุบเลยเนี่ยผมว่าอันนี้จะแย่เข้าไปกันใหญ่ท่านต้องลงมติก่อนว่าที่ก้าวไกลเขาสู้ข้อนี้ว่าคำร้องกกต.ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยท่านลงมติก่อนเมื่อลงมติว่าจะยังไงโน่นนี่นั่นก็แล้วแต่เนี่ยท่านบอกมันชอบด้วยกฎหมายแล้วเนี่ยถึงจะลงมติได้หรือเสียงข้างมากบอกว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายต้องไปทำใหม่เนี่ยก็ยังลงมติไม่ได้ต้องไปทำใหม่ก่อนคือผมหมายถึงว่าการที่พรรคก้าวไกลก็มีข้อต่อสู้ตรงนี้ก็แปลว่าจะต้องมีการลงมติในเรื่องนี้ก่อนแล้วถึงค่อยลงมติข้อที่สองครับเมื่อเห็นว่าคำร้องชอบด้วยกฎหมายถึงค่อยลงมติยุบหรือไม่ยุบพรรคจับอาจารย์แล้วถ้าเกิดว่าเขาชอบด้วยกฎหมายแล้วเนี่ยโอกาสรอดคงยากละโอกาสรอดมากประตูเนี่ยจะเป็นเรื่องของคำร้องในชอบด้วยกฎหมายไปทำมาใหม่มากกว่าครับอาจารย์แล้วถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าก็ในเมื่อเขาใช้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็ส่งไปเป็นบายพาสขึ้นทางด่วนไปอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยอันนี้มันแก้ได้ไหมฮะอาจารย์ถ้าจะในมุมมองแบบนี้ครับก็ผมเรียนว่างี้ฮะรัฐธรรมนูญฉบับ2560เนี่ยไม่เหมือนฉบับ40กับ50ครับฉบับ40กับ50เนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้พรรคการเมืองใดยุติการกระทำศาลจะสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นด้วยก็ได้แต่ฉบับ60เนี่ยมันตัดประโยคนี้ทิ้งไปคุณเดียวสั่งครับแต่ก่อนเนี่ยนะครับสั่งให้ยุติการกระทำมันเลยไปถึงยุบพรรคได้เลยคำร้องเดียวกันแต่นี่คำร้องมันจบแค่สั่งให้ยุติการกระทำไงแล้วยุบพักมันต้องมาตั้งเรื่องใหม่อีกทีหนึ่งทีนี้ต่อให้เป็นเรื่องเดิมเนี่ยมันก็คนละเรื่องกันคนละคำร้องกันดังนั้นเนี่ยสิ่งที่กกต.ควรทำคือก็ต้องไปหาข้อเท็จจริงหรือให้ตัวผู้ถูกร้องเขาชี้แจงว่าที่สามดูนท่านสั่งให้ยุติการทำเนี่ยพักได้ยุติหรือเปล่าแล้วยังมีไงต่อถึงแม้ชนได้ครับถึงก็มีเหตุในการส่งยุบพักนะครับแล้วข้อสำคัญมากเลยนะครับคำร้องกกต.เนี่ยไม่ได้มีแค่ข้อเรื่องล้มล้างระบอบการปกครองตามคำร้องเดิมที่ก้าวไกลเคยถูกวินิจฉัยไปแล้วนะแต่ว่ามีคำร้องใหม่มันมีข้อหาใหม่ด้วยคือมีข้อหาตาม92วงเล็บ2นะครับคือกระทำการนั้นอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบการปกครองกกต.ตั้งเพิ่มขึ้นมาข้อหาใหม่ครับก็เท่ากับว่ามีข้อหาใหม่ครับแต่ไม่เคยแจ้งข้อหากับผู้ต้องหาไม่เคยเขาได้ชี้แจงอันนี้ผมว่าไม่ถูกอันนี้ผมพูดในเชิงหลักการนะครับพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคภูมิใจไทยพรรคพลังประชารัฐหรือพรรคใดก็แล้วแต่ก็ต้องพูดแบบเดียวกันว่ามันต้องทำให้ถูกต้องตามระบบนั่นคือระบบพรรคการเมืองไทยมันจะอำเภอใจกกต.ยื้อไม่ถูกครับทีนี้ถ้าอย่างนี้ผมคิดว่าครับเชิญนะเจอไม่ถ้าอย่างนี้ก็ในเมื่อมันไม่ถูกในหลายข้อตั้งแต่เรื่องของการไม่แจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็การอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่ด้วยเนี่ยการข้อหาใหม่อีกต่างหากเนี่ยแบบเนี้ยศาลก็ต้องวินิจฉัยตรงนี้ก่อนไหมอาจารย์ถ้าเป็นแบบนี้แน่นอนไงอย่างที่อาจารย์บอกใช่ครับแต่มันออกนี้ได้นะคุณวิสัทครับหนึ่งยังไงศาลนั้นมันไม่เป็นไรก็ถือว่าใช้อำนาจตามมาตรา92แล้วคือศาลเห็นเหมือนกกต.ถ้ามาตรา93ก็เรื่องแล้วแต่กกต.ใช้ก็ได้จะดำเนินการตามระเบียบตัวเองหรือไม่ก็ได้พรรคนี้จะแจ้งข้อหาให้เขาโต้แย้งให้เขาชี้แจงก็ได้พรรคนี้ไม่ตั้งข้อหาเขาชี้แจงก็ได้แล้วแต่กกต.เรื่องนี้เขาจะตลาดมากมันจะไม่เป็นธรรมคนรู้สึกว่ามีการเลือกปฏิบัติแล้วมันจะกลายเป็นสุดท้ายกกต.ก็จะใช้บ้างไม่ใช้บ้างเนี่ยสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นปัญหาละอำเภอใจละนะครับแต่นี่อันที่หนึ่งก็อย่างเงี้ยศาลก็เห็นว่า
ต้องไปทำคำร้องมาใหม่อันที่สองคือไม่เป็นไรถือว่ามาถึงมือศาลและศาลก็รับมาแล้วกันอะไรเงี้ยนะครับกรกตมีอำนาจที่ที่จะฟ้องตรงยิงตรงมาได้เลยทางด่วนไปเลยหรืออาจจะออกทันที่สามคุณวิศักดิ์ครับคำร้องเนี่ยมีสองข้อหาใช่ไหมคือ92วงเล็บ1นะครับล้มล้างระบบการปกครองซึ่งเป็นอันเดียวกับคดีเดิมในเดือนมกราคมที่ผ่านมาที่ศาลสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่กับวงเล็บใหม่นะฮะวงเล็บ2นี่คือกระทำการอันตรายปฏิบัติศาลอาจจะออกแบบนี้ท่านอาจจะออกแบบนี้ก็ได้นะครับไออันที่2ข้อหาใหม่เนี่ยมันต้องไปแจ้งเขาก่อนอันนั้นตรงนี้ตกไปไม่ไปแจ้งเขาจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่วงเล็บหนึ่งคือล้มล้างระบบการปกครองหรืออันกับอันเดิมไม่ต้องแจ้งก็ได้พินิจฉัยต่อเลยครับอาจจะออกมาแบบนี้คุณมีศักดิ์อาจารย์หมายถึงว่าผมก็ไม่เข้าเห็นว่ามันออกได้ทางไหนบ้างทีนี้ก็แปลว่าเราจะอยากจะพูดเรื่องคุณเศรษฐาด้วยอีกคดีนึงใช่แต่ไม่น่าจะทันอาจารย์เอาคดีนี้ก็ได้เดี๋ยวคุณเศรษฐาเรามาพูดจันทร์หน้ายังทันนะจันทร์หน้าใช่อาจารย์ในเขาบอกว่าคือหลายๆคนก็บอกศาลรัฐธรรมนูญคือศาลการเมืองเพราะฉะนั้นเราถ้าเกิดบริบทณบริบทขนาดนี้ถ้ายังมีฝ่ายค้านถ้ายังมีก้าวไกลที่จะมาค้านในส่วนของการตรวจสอบเราเห็นว่าบางทีบทบาทในสภาเขาค่อนข้างจะเด่นอะไรแบบนี้กับการทำงานของรัฐบาลแบบนี้ถ้าเป็นบริบททางการเมืองการที่จะมีในส่วนของพรรคที่จะเป็นอีกซีกนึงในการตรวจสอบมันจะไม่ดีกว่าหรออาจารย์ถ้าในมุมของบริบทของการเมืองนะครับการลงโทษเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องกฎหมายครับไม่ใช่การเมืองการเมืองคือมีเป้าหมายแล้วก็บรรลุเป้าหมายอ่ะคือหลักๆก็คือจะยุบพรรคแล้วก็หาทางทำให้ยุบยังไงให้ยุบให้ได้มันจะการอย่างนี้ไปคือกฎหมายมันกลับกันนะกฎหมายมันคือว่ากันตามความเที่ยงธรรมว่ากันตามข้อเท็จจริงข้อกฎหมายแล้วผลเป็นยังไงก็ตามความเที่ยงธรรมมันไม่ได้มีธงมันมีธงก่อนไม่ได้การเมืองคือมีธงไว้แล้วไงซึ่งไม่ได้คนก็รู้สึกว่าตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ภาพลักษณ์ของศาลรัฐธรรมนูญที่ท่านจะถูกมองแบบนี้หรือท่านมีคนเขามองแบบเนี้ยมันซึ่งมันไม่ดีไงฮะผมคิดว่าเรื่องเนี้ยเรายังคาดหวังความเที่ยงธรรมจากศาลรัฐธรรมนูญอยู่นะครับแล้วผมพูดในแง่ที่ว่าไม่ใช่เรื่องของพรรคก้าวไกลแต่คือระบบพรรคการเมืองไทยนะครับพรรคไหนที่โดนร้องเนี่ยก็ต้องให้โอกาสเขาต่อสู้เต็มที่แล้วให้ความเที่ยงธรรมของทุกพรรคนะทีนี้เรื่องใหญ่มันคือตรงนี้ถ้าพรรคก้าวไกลถูกยุบขึ้นมาเนี่ยนะครับเขามีสสมากกว่าเพื่อไทยเนี่ย10คนครับก็จะมีกรรมการบริหารจำนวนหนึ่ง 6-7 คนหายไปแล้วถ้าหากว่าตอนไปอยู่พรรคใหม่ซึ่งผมคิดว่าคงเตรียมมาแล้วแหละเขามีบทเรียนตอนถูกยุบพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบใช่ไหมฮะตามรัฐธรรมนูญก็มีเวลา60วันนะคุณวิรศักดิ์ถ้าถูกยุบวันที่7สิงหาสมมตินะครับก็มีเวลา60วันนะครับถึงวันที่7ตุลาในการจะมีพักปัญญาตุลาใช่ครับแต่เขาคงไม่นานขนาดนั้นหรอกเพราะถ้านานมากจะตกหายหล่นไปกลางทางเยอะ ประเด็นคือจะตกจะไปอยู่ในพักใหม่กันได้ครบถ้วนไหมถ้าหล่นหายไป4คนขึ้นมา 4-5 คนขึ้นมาก็สถานะของพักอันดับหนึ่งก็จะสูญเสียให้กับพักเพื่อไทยทันทีอ๋อใช่ใช่ก็จะการพักอันดับหนึ่งก้าวไกลก็จะเป็นฝ่ายค้านที่อ่อนแอลงในชื่อพักใหม่ไม่ทราบชื่ออะไรก็คือก็เชื่อว่าต้องมีตกหล่นไปกลางทางบ้างไม่รู้ไอ้บ้างเนี่ยมันขนาดไหนเขาคงพยายามจะพาไปอยู่ด้วยกันให้มากที่สุดงั้นคือในแง่เนี้ยพักก้าวไกลก็มีบทบาทต่อไปแน่ๆแหละนะครับแล้วเขามีโอกาสตั้งหลักไงเพราะก่อนถึงเลือกตั้งคราวหน้าอีก3ปีไม่ถึง3ปีละ2ปีกับ10เดือน2ปีกับ10เดือนนะครับพอเลือกตั้งมัน22พฤษภาคมนี่เราเดือนสิงหาคมแล้ว2ปีกับ9เดือนนะครับก็เป็นเรื่องที่เขามองช็อตข้างหน้าแล้วแล้วผมถามเพื่อไทยกันเลยครับก็คือต้องสร้างผลงานนะครับดูสิครับคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยยังไม่กระเตื้องเลยนะขณะที่ก้าวไกลกับดีขึ้นจนจะกลายเป็น 50% อยู่แล้วทั้งที่เป็นฝ่ายค้านผมชวนท่านผู้ชมดูแบบนี้ครับท่านผู้ฟังชวนคุณวิศักดิ์ดูนะสมมติว่าพรรคก้าวไกลถูกยุบให้ดูคะแนนนิยมของพรรคอ่ะพรรคใหม่ว่าจะเท่ากับก้าวไกลหรือมากกว่าเดิมแล้วให้ดูคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยครับว่าจะดีขึ้นหรือจะร่วงลงอีกอันนี้เป็นตัวบอกถึงการเมืองหน้าโอกาสของพรรคเพื่อไทยคือก็ต้องสร้างผลงานให้ได้ใ
ช่ใช่พรรคเก้าไกลก็เรียกว่าสะดุดแล้วคงมีส.ส.หายไปแต่ว่าเขาจะมีพรรคใหม่แล้วส.ส.เนี่ยผมเชื่อว่ามาอยู่พรรคใหม่ได้ต้องเกินร้อยแหละระหว่างทางไม่ทราบหายเท่าไหร่แต่ว่าเขาต้องเขาจะเป็นโดนหายมากเหมือนกับตอนเกิดกับอนาคตใหม่หรอกเพราะว่าคุณวิศักดิ์ด้วยครับ30คนที่เป็นมูเห่าของอนาคตใหม่ไปลงพรรคอื่นน่ะไม่ได้เลยสักคนตกหมดนะครับผมคิดไกลการตกหล่นไปมันคงน้อยลงนะครับอาจารย์เวลาหมดแล้วจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราที่7แล้วกันนะครับผู้กำกับชัดเจนขอบคุณครับอาจารย์ครับมีโอกาสได้คุยใหม่นะครับครับสวัสดีครับครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลจากนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ครับ